ันนี้ลูกคือโกฮิปไทยแลนด์ก็พามาชิมบุฟเฟ่กันอีกแล้วบุฟเฟ่ในวันนี้มีความพิเศษก็คือว่าเป็นบุฟเฟ่สไตล์บาซิเลียนคือมันก็ไม่ใช่เป็นบาซิเลียนทั้งลายนะแต่ว่ามันมีการเอาอาหารสไตล์บาซิเลียนเนี่ยมามิกกับลายอาหารบุฟเฟ่นานาชาติเราอยู่ที่ห้องอาหารพาโนรามาชั้น23ของโรงแรมคลาวพลาซ่ามายังไงดูแผนที่ในคอนเทนต์เอาละกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันก่อนเนาะบรรยากาศของห้องอาหารพาโนรามาเนี่ยจะเป็นออกสไตล์แบบไทยคอนเทมโพรารี่อ่ะก็คือแบบสไตล์มีความเป็นไทยผสมแต่ว่าไม่ได้ไทยจ๋าอย่างเงี้ยการจัดเลเยอร์ก็ว่ามันก็ดูมันไม่แน่นเกินไปแล้วก็เป็นสัดส่วนดีคือลายอาหารมันก็ไม่ได้เรียงต่อกันมันจะเป็นมุมๆของมันอย่างตรงข้างหลังเลยก็จะเป็นมุมขนมเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันเลยดีกว่าเขาบอกว่ามีมิกซ์กับบาซิเลียนเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากสลัดก่อนคือเดี๋ยวเราลายที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ดูทุกอย่างนะแต่จะบอกว่าจะให้ดูอะไรที่เป็นบาซิเลียนอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอาหารบาซิเลียนอยู่ตรงสลัดตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่สลัดธรรมดาแต่ว่าเขาจะมีพวกผลไม้ดองมะกอกดองๆหลายเนี่ยใส่ไว้ในสลัดด้วยทำให้เกิดรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าคนบาซิเลียนเนี่ยชอบทานอาหารที่มันมีความจัดจ้านมาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าจะยกไอ้นี่กลับบ้านไปด้วยใครเป็นแฟนชีสเนี่ยควรจะมาตรงนี้เลยนะแล้วก็เอาถุงมาด้วยแล้วก็ขูดชีสใส่ถุงกลับมาตรงนี้เป็นชีสทั้งถังเลยนะเนี่ยถ่ายสิทีนี้จะพาไปดูตรงนู้นเป็นสไตล์แบบบาร์บีคิวเนื้อย่างไส้กรอกหมูไก่อะไรเงี้ยเขาก็มีหลากหลายแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นเนื้อย่างชื่อว่าปิกันย่าเป็นเนื้อสันนอกรสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมเนื้อแล้วก็ตรงขอบมันเนี้ยกรอบส่วนตัวเนื้อเนี่ยนุ่มแปลกดีเนาะมันจะมีความเค็มนิดๆ ด้วยตรงขอบมันนะคะอร่อยมากเลยเวลาทานก็ทานกับน้ำจิ้มบนโต๊ะอะตรงนี้แหละเป็นจุดที่เขาย่างเนื้อชื่อปิกันย่าอย่างที่เราบอกเขาจะมีไส้กรอกเนื้อวัวไส้กรอกเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้แหละแล้วก็ตรงฮอตดิชตรงนี้จะเป็นอาหารสไตล์บาซิเลียนซะเยอะเลยตรงนี้อย่างตรงนี้เป็นข้าวผัดที่เขาจะใส่เนื้อที่เขาย่างตรงนี้พอสมมติว่ามันเหลือนิดๆหน่อยๆใช่ป่ะเขาจะเอามาหั่นซอยเป็นลูกเต๋าเนี้ยแล้วก็ผัดกับข้าวได้รสชาติข้าวผัดสไตล์บาซิเลียนแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นปลามันจะมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆแกงเผ็ดบ้านเราอะแต่ว่ามันไม่เผ็ดเท่ามีกลิ่นเครื่องเทศอะอันนี้จะเป็นกุ้งบดกับถั่วก็ว่าอันนี้อร่อยสุดในหมู่อาหารบาซิเลียนแล้วก็อันนี้จะเป็นสตูถั่วดำอันนี้โปรดิวเซอร์ชอบเขาบอกว่ามันหอมมีความเค็มๆมีรสชาติของเหมือนเป็นเนื้อตุ๋นน่ะอร่อยดีอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่บดกับครีมคือตอนที่ทานเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนเราทานข้าวบดอ่ะเขาต้องทานกับคะน้าอันนี้จะเป็นคะน้าซอยเขาบอกอันนี้สองอย่างเนี่ยทานด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นลายอาหารบาซิเลียนที่มิกซ์อยู่ในลายอาหารบุฟเฟ่นานาชาติของเขาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ซีฟู้ดส่วนของอาหารญี่ปุ่นก็ว่าจุดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นแซลมอนของโปรดที่รู้สึกว่ามันมีความมันแล้วก็หอมแล้วก็สดดีอร่อยต่อไปก็อาหารทะเลอันนี้คืออลาสก้าคิงแคลฟส่วนจุดเด่นของก้าว่าของลายอาหารของพาโนรามานะมันก็คือโปรโมชั่นที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็คืออาหารสไตล์บาซิเลียนเกิดมาก็ไม่เคยทานแต่พอทานแล้วก็อร่อยดีนะก้าว่ามันก็แปลกใหม่ดีก้าว่าจริงๆสไตล์บาซิเลียนเนี่ยคนที่ชอบเนื้อน่าจะชอบนะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนื้อควรจะมาลองชิมอ๋อใช่ลืมบอกตรงจริงๆแล้วในส่วนของห้องอาหารตรงนี้นะมันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าก็คือส่วนทานอาหารน่ะแต่มันจะมีอีกโซนนึงก็คือโซนด้านนู้นที่ติดกับหน้าต่างมีพวกเครื่องดื่มค็อกเทลได้ชิมแล้วอร่อยจริงอะไรจริงแล้วก็บรรยากาศดีด้วยคือถ้าสมมติเราไปนั่งโซนตรงนู้นใช่ป่ะเราสามารถตักอาหารจากตรงนี้ไปทานตรงนู้นด้วยก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าห้องอาหารนี้มีอะไรมากกว่าที่ก้าวพูดอีกก็ไปดูในคอนเทนต์ได้นะคะงั้นก็พบกันใหม่ร้านหน้านะบ๊ายบาย